โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเฟทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้ก็มาสอนเอา GP นะครับผมเอา GP เงินฟ้านะฮะเงินสีฟ้าน่ะไปซื้อ EXP Training กันนะครับผมในระบบนี้มันไม่มีให้ซื้อก็จริงนะฮะไม่มีให้ซื้อก็จริงเหมือนมีสูตรอยู่นะสูตรเอา GP ไปซื้อ Training นะแต่ไม่ได้ซื้อ Training โดยตรงนะครับผมเป็นการซื้อนักเตะแล้วก็มาขายเหมือนซื้อมาแล้วก็ขายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ของที่ได้มันจะมีทั้ง GP แล้วก็ EXP Trending ด้วยนะซึ่งมีสูตรอยู่นะครับผมมีสูตรเลือกซื้อนะฮะมีสูตรเลือกซื้อจะซื้อตัวแพงๆไม่ได้ต้องซื้อตัวที่ถูกที่สุดนะครับผมมาวิธีเลือกซื้อก็ง่ายๆนะครับผมถ้าเราต้องการ EXP Trending ตัว 10,000 นะตัว 10,000 EXP เนี่ยต้องซื้อพวก5ดาวนะฮะต้องซื้อพวก5ดาวนะครับผมต้องซื้อพวก5ดาวนะแต่ถ้าต้องการ 4,000 เนี่ย 4,000 EXP เนี่ยซื้อ4ดาวนะครับผมต้องการ 1,000 เนี่ยซื้อ3ดาวนะฮะใช่ป่ะวะ3ดาวน่าจะ3ดาวแหละนะครับผมแต่ถ้าต้องการ100เนี่ย2ดาวกับ2ดาวเฉยๆแต่1ดาว1ดาวผมว่าขายแล้วไม่น่าได้นะนะ1ดาวขายแล้วไม่น่าได้ไม่น่าได้ EXP Trending น่าจะเป็น2ดาวที่ได้100นะครับผมก็คือ 10,000 ก็จะเป็น5ดาว 4,000 ก็จะเป็น4ดาวนะฮะ 1,000 ก็จะเป็น3ดาวแล้วก็100ก็จะเป็น2ดาวนะครับผมวิธีเลือกซื้อก็ซื้อตัวที่ถูกที่สุดนะครับผมในดาวนั้นๆ5ดาวใครถูกสุดไม่รู้เหมือนกันไม่รู้กันนะฮะมาดูกัน 100,000 120,000 เฮ้ยไหนว่าเมื่อกี้120,000เดี๋ยว120,000นี่ก็อยู่ใน5ดาวนะ120,000ถูกสุดตอนนี้ที่ผมเจอ5ดาวอยู่ป่ะเนี่ยโอเคยัง5ดาวอยู่สามารถกดดูเพื่อเช็คได้นะครับผมกับเขาน่าจะ5ดาวอยู่นะมิลิเตา5ดาว5ดาวอาคิมี5ดาวแม่100,000 100,000ท่วน5ดาวมีต่ำกว่านี้อีกป่ะวะ100,000เฮ้ย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 เปตรี5ดาว69,000นะครับผมนะเฮ้ย96,000 96,000ตอนนี้ถูกสุดคือ96,000เปตรีกับอันซูปาตินะฮะปีเก้82เอาปีเก้4ดาวปีเก้4ดาวแล้วแสดงว่าตัว5ดาวราคาถูกที่สุดก็คือเปตรีกับอันซูปาติที่จะขายได้EXP 10,000นะ1ตัวต่อ1ใบเลยนะครับผมนะ1ต่อ1นะฮะมาซื้อไปเลยซื้อไปเลยถ้าดวงดีมีสิทธิ์ได้การ์ดฝอยเนี่ยไปครับผมซื้อยังโอเคนะฮะเรียบร้อยปาบนะฮะเรียบร้อยนะครับผมเราได้แน่ๆ 10,000 นะฮะได้แน่ๆ 10,000 การ์ดฝอยปะไม่น่าใช่นะเปตรีซื้อมาแล้วนะครับผมถ้าต้องการ4,000 EXP ล่ะก็ต้องเป็น4ดาว4ดาวก็เริ่มจากปีเก้4ดาวถ้าน้อยสุดเหรอตอนนี้โอ้โห 7,000 ป่ะถ้า 7,000 เนี่ยไม่คุ้มป่ะขนาด5ดาวน่ะต่ำสุดก็แค่ 96,000 นะฮะโอเคยัง4ดาวอยู่นะครับผมยัง4ดาวอยู่คือ5ดาวเนี่ย5ดาวเนี่ยก็คืออันซูปติกับเปตรีอันนี้ทุกคนสามารถเอาไปเซิร์ชได้เลยนะครับผมส่วน4ดาวเนี่ยมัน4ดาวอยู่นะมัน4ดาวอยู่นะโอ้โห 70,000 70,000ก็น่าจะ4ดาวอยู่นะเนี่ย77เหรอแต่ค่าพลังไม่ได้เกี่ยวกับดาวนะเนี่ยค่าพลังไม่ได้เกี่ยวกับดาวนะ 40,000 ยังอยู่ใน4ดาวอยู่เนี่ย 40,000 คือยังอยู่ใน4ดาวอยู่ Signal Date 39,0004ดาวนะ 39,000 กาบี4ดาว 34,000 34,000 อ้าว3ดาวแล้วตรงไหนวะเนี่ย3ดาววีดาว3ดาวสารพัดกาบีนะครับผมกาบีนะแล้วก็มาร์ตินลี่นะครับผมไอตัว 39,000 น่ะเนี่ยพวกนี้หมดเลยเนี่ยพวก 39,000 เนี่ยก็คือตัวที่ราคาต่ำสุดของ4ดาวแล้วนะครับผมจำง่ายๆเลยนะถ้าจะเอา GP ไปซื้อ EP Training ซื้อเปตรีซื้อกาบีอ่ะนะครับผมถ้าต้องการ 10,000 ก็คือซื้อเปตรีต้องการ 4,000 ซื้อกาบีนะฮะเรามาดู 1,000 100ไม่น่าซื้อหรอกว่ามันน้อยมากเลยนะ100เนี่ยนะเรามาดู3ดาวคนสุดท้ายคือใคร 30,000 นี่ผ่านเลย
ไม่น่าเป็นสองดาวไม่ใช่สามดาวทั้งหมดใช่ไหมวิปเป้ลุยสามดาวฮะไปยาว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 นี่ฮะอันนี้คือผมเช็คนะผมเช็คว่าสองดาวมันราคาเท่าไหร่จะได้เลือกดูว่าจะซื้อควรซื้อคนไหนมันอยู่ในสามดาวอยู่เลยอะนะฮะอยู่ในสามดาวอยู่เลย15,000เหรอสามดาวเชี่ยแต่1,000นะได้แค่1,000 EXP นะไม่เยอะนะนะสามดาวเชี่ยวะเชี่ยวะสามดาวนะยาวยาวอะยาวยาวอะนักเตะสองดาวอะนะสามดาวฮะสามดาวอันนี้ก็สามดาวโอ้โหไกลปะนักเตะสามดาวเยอะนะค่อนข้างเยอะเลยอะ14,000นี่ก็สามดาวโอ้โหนะตายนะครับผมตายฮะเลื่อนดูอย่างเงี้ยตายสามดาว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 เยอะมากนะโอเคทุกคนลองเจอสองดาวแล้วอันนี้คือสองดาว10,000สองดาว10,000สองดาวน่าจะ10,000แล้วมั้งนี่ก็สองดาวสามดาวเริ่มตรงไหนวันเนี้ยตรงนี้เหรอ12,000เหรอนี่อ่ะสามดาวอ๋อนี่ไงนี่ไงเนี่ยจับที่คนนี้นะผมคนนี้ผมไม่รู้จักนะนะคนนี้ผมไม่รู้จักนะแต่เป็นของอาเจกนะครับผมเป็นของอาเจกนะครับ69หาน่าจะไม่ยากนะราคาน่าจะต่ำสุดก็คือ11,000นะ11,000น่าจะต่ำสุดแล้วถ้าพูดถึงราคานะโอเค11,000นะ11,000คนนี้เลยนะครับผมคนนี้เลยขอเจ็กนะครับผมขอเจ็ก11,000ไม่ขวานะโอเคประมาณนี้นะซื้อไปเลยแล้วกันนะเป็นตัวอย่างนะ11,000ซื้อไปซื้อไปกดข้ามไปนะแต่ถ้าแบบอยากแบบรวดเร็วนะครับผมก็ไม่ยากนะเมื่อกี้เป็นการหาเฉยๆการเช็คของเช็คข้อมูลกดนะครับผมนะฟิลเตอร์แล้วก็เลือกคลับในเลือกสโมสรบาซ่าได้2อันเลยนะบาซ่าทีมเดียวคือได้2อันก็คือกาบีกับเปดรีนะครับผมมาแล้วก็หากาบีเปดรีนะเราซื้อไปแล้วนะแล้วก็หากาบีฮะกาบีเนี่ยโอเคทีมเดียวได้2อันเลยว่ะเนี่ยเงินลดเลยว่ะไม่เป็นไรเงินหาใหม่เงินหาค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะอีเวนต์เยอะแล้วก็อีเวนต์แจกเงินค่อนข้างเยอะนะใครที่มี GP เยอะๆเนี่ยโอ้สบายนะครับผมโอเคแล้วถ้าจะหาอาเจกล่ะอาเจกคือคนอยากได้แบบ EP 1,000เนี่ยนะแต่ส่วนใหญ่น่าจะซื้อเปรีกันเยอะกับกาบีเลยแหละนะฮะอาเจกเหรอลีกนี้ป่าววะนี่ไงอาเจกอัมสเตอร์ดัมไปเบกขวานะครับผมไม่รู้ชื่อแต่จำได้อยู่นี่คนนี้เลยนะจะไปหาไม่ยากถ้าจะหาจริงอ่ะเสิร์ชเอานะครับผมโอเคนะอันดับต่อไปก็จะเป็นการขายนะครับผมเหมือนเอาเงินไปซื้อนักเตะมาแล้วก็ขายนักเตะเพื่อเอา EXP นั่นแหละนะว่ามันซื้อโดยตรงไม่ได้นะมันซื้อโดยตรงไม่ได้แล้วก็ต้องขายเอาอย่างนี้แหละค่อนข้างเกี่ยวมาครับผมเนี่ยได้มา3คนแล้วคนแรกมา EXP 1,000นะครับผมขายไปเลยเนี่ยขึ้นมาแล้วน่าจะได้EP 1,000 training นะฮะโอเคขายเรียบร้อยกาบีนะครับผมขายก็จะได้ 4,000 เห็นไหมอันนี้คือวิธีเลยวิธีนะเผื่อแบบขายหมดแล้วขายนักเตะจนในทีมจนแบบไม่รู้จะขายตัวไหนแล้วก็ถ้า GP เยอะก็ซื้อมานะซื้อมาเพิ่มนะครับผมซื้อมาเพิ่มถ้าจะให้คุ้มสุดก็เปรีแหละนะเปรีแหละแต่ถ้ามี 4,000 1,000 ด้วยก็จะดีนะครับผมจะได้ไม่เปลืองนะโอเคเป็นเรียบผมขายเนี่ย 10,000 EXP จัดไปได้บิ๊ก 5,000 นะครับผมได้เงินบิ๊ก 5,000 นะฮะใช่ก่อนตอนนี้มีเยอะไหมน่าจะเยอะอยู่นะเนี่ยมี16อันก็ไม่เยอะแต่ 4,000 เนี่ยเยอะเพราะว่าแจกนะ 4,000 เนี่ยควรจะไม่แจก
นะแจกมาเยอะจากอีเวนต์นะแต่10,000เนี่ยคือต้องซื้อนะโอเคประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้วิธีเอา GP ไปซื้อ EP Training ง่ายๆนะฮะง่ายๆโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go